ปรีดีปะทะสันติงัดข้อตั้งอธิบดีสัมภาษามิตรงานนี้ลุงสไตล์ให้ตัวแทนลุยถั่วตัวเองเก็บกินศิระได้ช่องประธานกรรมาธิการกฎหมายขุดเรื่องเต้พกสารประกอบระเบิดเข้าสภาเร่งตำรวจแจ้งคดีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับวิวาทะระหว่างเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลกับศิระเจนจาคะสสกรุงเทพพรรคพลังประชารัฐยังไม่จบนะครับหลังจากปะทะคารมและเพิ่มคดีความกันไปคนละคดีโดยศิระได้ไปแจ้งความไว้ที่สน.ทุ่งสองห้องให้ดำเนินคดีกับเต้ในข้อหาข่มขู่คุกคามที่บอกว่าเจอจะต่อยให้ฟันร่วงหมดปากขณะที่เต้ก็เอาคืนโดยส่งทนายไปยื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นเงิน100ล้านบาทล่าสุดครับเมื่อเจอนักข่าวถามถึงเรื่องถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย100ล้านศิระยักไหล่ผายมือบอกไม่แคร์ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะตัวเองในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้มีงานล้นมือทั้งเรื่องบอสเรื่องส.ส.ตบทรัพย์เรื่องของการแลกผ่านงบเจาะบ่อบาดาลและก็ยังทำท่าว่าจะมีเรื่องเรือดำน้ำเข้ามาอีกว่าแล้วก็ยกเอาเรื่องที่ตรวจสอบกรณีของบอสในวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรการประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องเอามาคุยให้นักข่าวฟังถึงผลงานบอกว่าจากการที่เรียกคนนั้นคนนี้มาให้ข้อมูลได้ความจริงมาอย่างเดียวก็คือคดีนี้มีคนตายนอกจากนั้นเละเทะไปหมดหาความจริงไม่ได้แต่ละคนที่มาพูดไม่ตรงกันสักฝ่ายอย่างพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่ตรวจตราเรื่องของความเร็วรถก็มากับคำให้การว่าจำวันผิดในวันที่สมพันตรเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตผบ.ตร.พาดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมนักวิชาการมาร่วมในการคิดคำนวณความเร็วใหม่หรือการเชิญพันตรเอกสมยศให้มาชี้แจงก็ไม่มาบอกว่าติดภารกิจสำคัญขณะที่สาตาศรีปานส.ส.สงขลาที่เป็นโฆษกกรรมาธิการการกฎหมายนั้นก็เสริมว่าตอนนี้ทางตำรวจได้แจ้งข้อหาและออกหมายจับบอสอีก3ข้อหาแล้วทางกรรมาธิการก็ขอยุติการตรวจสอบในเรื่องนี้เรียกว่าตัดจบกันดื้อก็เลยไม่รู้ว่าผลสรุปของการตรวจสอบคดีบอสของกรรมาธิการคณะนี้ชี้มูลความผิดใครได้บ้างหรืออย่างน้อยก็ควรจะมีเบาะแสความไม่ชอบมาพากลอยู่ที่ตรงจุดไหนจากนั้นศิระก็วกกลับเข้ามาเรื่องของเต้ว่าด้วยกำลังขุดคุ้ยกรณีที่เต้เคยเอาเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดพร้อมสารตั้งต้นประกอบวัตถุระเบิดเข้ามาสาธิตในสภาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วจนเป็นเรื่องเป็นราวต้องมีการสอบสวนดำเนินคดีกันแต่ดูเหมือนเรื่องนี้ถูกดองเค็มจึงหยิบยกเอามาหารือในที่ประชุมกรรมาธิการและกรรมาธิการก็ได้มีมติให้เลขาสภาประธานสภาและสน.บางโพทำหนังสือชี้แจงถึงความคืบหน้าในคดีนี้ว่าไปถึงไหนแล้วทำไมเรื่องถึงได้เงียบหายทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่แถมพูดเอาหล่อว่าที่ทำไปนั้นไม่ได้มีการกลั่นแกล้งไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้เป็นคดีความแล้วมันเงียบหายไม่มีคำตอบทั้งที่สภาเป็นสถานที่ออกกฎหมายแต่กลับไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างนี้ไม่ถูกต้องกรรมาธิการมีหน้าที่ทำให้มันถูกต้องเมื่อถูกถามเรื่องของส.ส.ตบทรัพย์คืบหน้าไปถึงไหนก็ได้ความว่าท่านประธานชวนหลีกภัยจะนัดหารือว่าจะเอายังไงซึ่งมี2แนวทางก็คือให้กรรมาธิการกฎหมายดำเนินการให้เสร็จหรือจะให้ดำเนินการร่วมกับกรรมาธิการปปช.อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปส่วนเรื่องของเรือดำน้ำก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการกฎหมายหรือไม่ถ้าอยู่ในข่ายอำนาจแล้วใครมาร้องก็จะรับเอาไว้ฟังดูแล้วที่ศิระแถลงข่าวว่าจะใช้อำนาจหน้าที่กรรมาธิการสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นกระแสข่าวใหญ่ที่สังคมกำลังให้ความสนใจแต่ความคืบหน้าหรือผลที่ออกมารู้สึกว่ายังไม่เป็นโลเป็นพายสักเท่าไหร่หรือว่าอำนาจหน้าที่กรรมาธิการมีไว้สำหรับวาระเฉพาะคือเช็คบินฝ่ายตรงข้ามครับท่านศิระThank you.
ว่ากันว่าการถอนวาระการเสนอชื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระยองเมื่อ2วันก่อนไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆแต่มีเงื่อนงำน่าสงสัยอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำเสนอคนที่จะมานั่งอธิบดีกรมสรรพสามิตที่ปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปะทะกับสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่งรายชื่อมาชนกันเข้าอย่างจังฟังว่าปรีดีต้องการให้รวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ช่วยเยียวยาช่วงโควิดที่ทำผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ให้ไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตแต่สันติไม่เห็นด้วยต้องการให้ประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสครไปนั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตและให้รวรนแสงสนิทไปนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสครแทนแววๆว่าในที่ประชุมนั้นอลเวงกันหน้าดูเพราะชื่อที่ไม่ตรงกันเสนอกันคนละชื่อจากกระทรวงเดียวกันจนทำให้วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีต้องออกโรงอธิบายว่าทำไม่ได้เพราะเอกสารที่เสนอครม.รายชื่อไม่ตรงกับที่ปรีดีนำมาขอความเห็นจากครม.และสุดท้ายก็เป็นลุงตู่สั่งเบรกและให้ถอนวาระการแต่งตั้งนี้ออกไปก่อนว่ากันว่าการเสนอคนที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังนี้เกิดความขัดแย้งกันหนักไม่ลงตัวหลายตำแหน่งเพราะแต่ละตำแหน่งนั้นสำคัญยิ่งเช่นอธิบดีกรมศุลกากรหรืออธิบดีกรมสรรพสามิตก็มีคนอยากจับจองโดยเฉพาะนักการเมืองบางกลุ่มที่พยายามจะวิ่งเต้นเอาคนของตัวเองมาเป็นซึ่งผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็บงการเกมแน่นอนว่าตามปกติแล้วปรีดีควรจะเป็นผู้นำเสนอและฟันธงได้ในฐานะเป็นเจ้ากระทรวงแต่ความเป็นรัฐมนตรีคนนอกต้องมางัดข้อกับนักการเมืองรุ่นเก่าอย่างสันติก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าสันตินั้นดูจะเหนือกว่าเพราะต้องมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลหนุนหลังอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นคงไม่กล้าเสนอชื่อมาขัดกับปรีดีได้เชื่อกันว่างานนี้สันติก็คือโนมินีที่ถูกดันออกมาให้เสนอหน้าเสนอคนที่จะนั่งอธิบดีสรรพสามิตแทนให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลตามบทที่อยู่เบื้องหลังคอยสั่งสันติลุยทัวร์แบบตัวเองก็แกล้งตีหมึนพอล็อกเป้าล็อกคนเอาไว้อยู่แล้วว่าจะเอาคนนี้ให้ได้เรื่องราวทำนองนี้ลองย้อนไปดูในยุครัฐบาลลุงตู่และครั้งที่ทีมสี่กุมารยังคงเป็นแขนขาให้ลุงก็จะเห็นว่าเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งในการโยกย้ายหรือการแต่งตั้งคนในวงราชการหรือแม้แต่รัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดของหน่วยงานรัฐเช่นที่ทอส.ก่อนหน้านี้ก็มีการเล่าลือกันถึงอิทธิฤทธิ์ของผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่ต้องการล็อกเก้าอี้ไว้ให้คนของทุนใหญ่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจชนิดที่ไม่เห็นหัวสี่กุมารไม่แคร์สื่อไม่แคร์สังคมงานนี้ปรีดีคงจะได้ภาพเขาลางที่ซ้อนอดีตที่เกิดเกิดขึ้นมานานเมื่อไม่นานมานี้กับทีมสี่กุมารแล้วซึ่งลิ้มรสหวานอมขมกลืนกับการทำงานของรัฐบาลลุงตู่มาอย่างไรจากนี้ไปปรีดีกำลังจะได้เจอลุงสไตล์ด้วยตัวเองลุงสไตล์ที่ว่าเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของลุงที่ชอบลอยตัวเหนือปัญหาเหนือความขัดแย้งทำนิ่งๆแกล้งตีมึนปล่อยให้ทำงานไปแต่สุดท้ายนักการเมืองออกทำหน้าที่แทนและก็ได้ชัยไปทุกทีนี่ก็ต้องเตือนลุงทั้งหลายว่าหากลุงตู่ยังปล่อยให้เป็นไปในทำนองนี้อีกก็ระวังว่าต่อไปจะไม่มีใครจะมาทำงานให้ลุงอีกแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับและก็นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ